รู้หรือไม่พีทาโกรัสนักปราชญ์ชาวกรีกเคยกล่าวไว้ว่าโลกที่เราอาศัยอยู่นี้มีลักษณะเป็นทรงกลมโดยมีพื้นที่ผิวโดยประมาณ510,072,000 ตารางกิโลเมตรและแบ่งเป็น2ส่วนใหญ่ๆคือส่วนที่เป็นพื้นน้ำประมาณ361,132,000 ตารางกิโลเมตรและส่วนที่มีพื้นดินประมาณ148,940,000 ตารางกิโลเมตรซึ่งเป็นที่ตั้งของ193ประเทศทั่วโลกในขณะที่ประเทศไทยมีพื้นที่ 513,120 ตารางกิโลเมตรนั่นแสดงให้เห็นว่ายังมีพื้นที่อีกหลายร้อยล้านตารางกิโลเมตรบนโลกใบนี้ที่เรายังไม่เคยไปแต่ถ้าจะเจาะแค่ในไทยก็คงไปไม่หมดแล้วล่ะแต่เรื่องแบบนี้มันก็ไม่แน่เสมอไปเพราะเด็กสมัยนี้กล้าแสดงออกชอบการผจญภัยอยู่กับที่ได้ไม่นานเบื่อความซ้ำซากจำเจรักอิสระไม่ชอบกฎเกณฑ์ไม่ชอบอยู่ในกรอบชอบหาสิ่งใหม่ๆทำอยู่ตลอดเวลากล้าท้าทายในสิ่งที่ไม่เคยลองรักสายลมรักแสงแดดชอบออกไปดูโลกกว้างและในเมื่อไม่อยากอยู่นิ่งกับที่ชีวิตมันก็เลยต้องออกเดินทางเพราะประสบการณ์ใหม่ๆไม่ได้มีแค่ในหนังสือโลกใบนี้ออกจากกว้างใหญ่จะอยู่กับพี่ได้ยังไงล่ะครับสวัสดีค่ะชื่อหนูนะคะปวีณานามประเสริฐค่ะเป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวค่ะคือก่อนหน้าที่เราไม่ได้ไปเที่ยวเนี่ยกลัวทุกอย่างเลยกลัวแบบกลัวคนแปลกหน้ากลัวจะหลงทางกลัวจะทำอะไรไม่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเหมือนพอไปแล้วอ่ะคิดว่ามันก็เป็นความท้าทายอย่างนึงอะค่ะแม่ชอบท่องเที่ยวแบบนี้เขาเรียกว่าเด็กเที่ยวนะน้องงั้นวันนี้เรามาลองดีกันดูดีกว่าว่าเด็กท่องเที่ยวแบบน้องหนูถ้าจะให้ชีวิตมันท้าทายกว่าที่เคยเป็นจะสามารถเอาความชอบมาเปลี่ยนเป็นงานที่ใช่อะไรได้บ้างตัวเรื่องที่1หากน้องหนูเป็นคนชอบเล่าเรื่องประสบการณ์เรื่องราวต่างๆผ่านมุมมองของตัวเองจากการท่องเที่ยวงานลองดีที่น่าลองทำก็น่าจะเป็นการจับปากกาเป็นนักเขียนพ็อกเก็ตบุ๊กท่องเที่ยวอันนี้บอกเลยว่าต้องมโนเก่งโคตรหนูว่าเขียนพ็อกเก็ตบุ๊กมันน่าเบื่อไปนะพี่ถามว่ามันทำเงินให้เราได้ไหมมันก็คงได้อะแต่กว่าจะมีชื่อเสียงก็คงต้องใช้เวลามีอะไรที่ทำแล้วได้เงินเลยมั้งปะหรือไม่ตัวเลือกที่2ถ้าไม่อยากจะเขียนเรื่องราวลงในหนังสือท่องเที่ยวงั้นเปลี่ยนมาเป็นบล็อกเกอร์ท่องเที่ยวแทนแล้วกันอันนี้ไม่ต้องเขียนใช้พิมพ์เอาสนปะหุยพี่มันไม่ต่างอะไรจากเขียนพ็อกเก็ตบุ๊กเลยนะหาอะไรที่มันแบบแอคชั่นเยอะๆหน่อยได้ปะงั้นเรามาดูตัวเลือกที่3ลองเป็นช่างภาพท่องเที่ยวดูเอาไหมได้ออกแอคชั่นสมใจแน่นอนใช้ความพิ้วไหวของร่างกายสักหน่อยวิ่งตามถ่ายรูปลูกทัวร์อันนี้ขายได้ชัวร์หุยพี่ให้มาตามถ่ายรูปลูกทัวร์ขนาดนี้พี่ดูตัวหนูเด้อหนูจะวิ่งไหวมั้ยเนี่ยอันนี้มันก็ออกแอคชั่นเยอะเกินไปหน่อยนะ oh, no. ไอ้โน่นก็ไม่เอาไอ้นี่ก็ไม่เอางั้นมาดูตัวเลือกสุดท้ายแล้วกันชอบท่องเที่ยวนักใช่ไหมงั้นลองเป็นไกด์ที่พิเศษดูแล้วกันได้เที่ยวด้วยแถมได้โม้ให้คนอื่นฟังอีกด้วยว่าที่นี่คือที่ไหนได้จริงเหรอพี่สุดยอดเลยอ่ะโหได้เที่ยวด้วยได้ทำงานด้วยอย่างเงี้ยสนุกแน่ๆแต่สไตล์การเที่ยวของหนูเนี่ยหลงตลอดเลยนะว่าแต่พี่จะให้หนูพาใครไปเที่ยวจากที่เคยเป็นเด็กท่องเที่ยวแบ็คแพคด้วยตัวคนเดียววันนี้ถึงคราวที่ต้องเอาความชอบมาเปลี่ยนเป็นงานที่ใช่อย่างงานไกด์ที่พิเศษในครั้งนี้แยกแยะระหว่างความสนุกและความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายถือเป็นอีกหนึ่งความท้าทายของเด็กท่องเที่ยวที่จะได้ลองทำTry out, try out all day. Yes, planning. Try out, try out, okay.